คุณผู้ชมชวนดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนี่ไม่ใช่ของใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีความพยายามผลักดันกันมาแล้วหลายรัฐบาลเรากำลังพูดถึงการแก้กฎหมายขยายให้ต่างชาติสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ ที่กําหนดได้โดยเฉพาะสัญญาเช่าที่ว่า99ปีมันนําไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์กันดุเดือดมากๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือหลายคนมองว่าเป็นการเอื้อให้ต่างชาติเข้ามาถือครองห้องชุดคอนโดมิเนียมมันกลายเป็นเหมือนอาจจะทําให้คนไทย ถอยห่างจากโอกาสการมีที่อยู่อาศัยเข้าไปเรื่อยๆถ้าต่างชาติไปซื้อในพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นก็จะมีราคาที่สูงขึ้นสุดท้ายคนไทยไม่มีโอกาสที่จะได้ไปจับจองพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ดีๆได้เลยหรือเปล่าในอนาคตคนไทยก็จะไม่มีพื้นที่ที่จะสามารถไปอาศัยได้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เลยต้องไปถามทั้งจากนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามติคณะรัฐมนตรีออกมาในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยลา เนื่องจากติดโควิด -19 พอดีค,คุณภูมิธรรมเวชยชัยก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคอรมอในช่วงนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นพาไปดูมติคอรมอที่มีหนังสือไปถึงกระทรวงมหาดไทยกันก่อนว่ามีเนื้อหาสาระยังไงเพื่อที่จะให้เราได้เห็นภาพรวมของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> เพื่อมาเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจมีหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคะ่ะที่ปั๊มด่วนที่สุดนะคะลงวันที่20ิมิถุนายน 2,567เขาอ้างถึงการประชุมคอรมอเมื่อวันที่18มิถุนายนซึ่งวันนั้นเป็นวันที่คุณเศรษฐาลาป่วยจากโควิด -19 และตัวของคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคอรมอสาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เป็นการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปศึกษาความเป็นไปได้ค่ะในการเดินหน้าการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์ มีสองประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็คือให้ทบทวนการกำหนดระยะเวลาของซับอิงสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติซับอิงสิทธ์ปี2562เดิมเขามีการกำหนดซับอิงสิทธิ์ก็คือให้สิทธิ์ผู้เช่าใช้ประโยชน์ห้องชุดคอนโดมิเนียมเนี่ยจะอยู่ที่50ปีขยายไปเป็น99ปีส่วนประเด็นที่2ก็คือให้ไปทบทวนหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิคนต่างด้าวถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเดิม ไม่เกิน49%ของอาคารทั้งหมดเป็นไม่เกิน75%โดยอาจจะเป็นการกําหนดเงื่อนไขเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของนิติบุคคลแล้วก็มีห้อยทายว่าถ้าจําเป็นจะต้องตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายก็ให้กระทรวงมหาดไทยไปดําเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จค่ะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา จริงๆนะเหมือนกับรัฐบาลที่แล้วเลย <ฮา S 1> ก็มีช่วงของขั้นตอนการศึกษานโยบายประมาณนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ไอเดียใหม่แต่เป็นไอเดียที่เวลาปรากฏออกมาตามสื่อแล้วมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนกันเยอะคุณภูมิธรรมเขาก็ชี้แจงว่ามาติคณะรัฐมนตรีมันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่9เมษายนแล้ว9เมษา,นมานเนี่ยคอรมเขาพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรฐฐครับเขาก็บอกว่าเขาก็รวบรวมมาจากข้อเสนอของประชาชนนะ ประชาชนมายื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล9ข้อ10ข้อเขาก็สั่งการให้มหาดไทยไปเร่งการศึกษาหาข้อสรุปว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะยังไม่ได้มีการดําเนินการจัดการครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการและให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเท่านั้นยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรนะครับเพราะว่ามันมีข้อกังวลเยอะอย่างที่คุณปวีนาเกริ่นไปค,คนไทยเสียสิทธิ์หรือเปล่าต่างชาติจะเข้ามา ทำให้ทรัพย์สินมูลค่าสูงขึ้นซึ่งทําให้คนไทยเข้าถึงยากขึ้นไปอีกหรือเปล่า <ฮะ S 1> ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กรุ่นใหม่หลายคนทีเดียวที่ตั้งเป็นประเด็นว่าซื้อบ้านยากเหลือเกินซื้อบ้านยากมากๆอายุเท่าอายุเท่าสมัยพ่อแม่มีบ้านเนี่ย <ฮะ S 1> อายุเขาเท่ากันกับตอนนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะฝันถึงบ้านได้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือเอื้อกลุ่มทุนหรือเปล่า <ฮะ S 1> เอื้อกลุ่มทุนในไทยเองหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงนะครับอากุณอน,อนุทินรัฐมนตรีมหาดไทยก็รับหน้าที่ไปศึกษานะครับ ใช่ตัวของคุณอนุทินก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกลมที่ดินจะศึกษาแล้วก็พิจารณายกร่างสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข,องข้อกฎหมายแล้วก็ชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยแทบไม่ได้มีอะไรที่มากระทบสิทธิ์ของคนไทยเลยม,มันเหมือนเป็นเงื่อนไขเดิมแต่ขยายเวลาให้เกิดความชัดเจนและให้ชาวต่างชาติมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเวลาที่จะ มีคนมาเช่าที่ดินซึ่งเป็นคนต่างชาติเขาจะเช่าได้ครั้งละ50ปีหรือร30ปีจากนั้นก็จะขยายต่อเวลาถ้าต่อสัญญาก็30ปีหรือว่า50ปีไปแต่ครั้งนี้ขยายเป็น99ปีไปเลยเพื่อให้ต่างชาติรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นมีคนยกตัวอย่างบอกว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยสมมติอายุเท่าประมาณคุณต้นอุรชัย30กว่ากว่ามาเช่าคอนโดมิเนียมแล้วถ้าผ่านไป30ปีสัญญามันหมดแต่คุณต้นยังอยู่ ผมยังต้องทําธุรกิจอยู่ยังทําธุรกิจหรือต้องการอยู่ในประเทศไทยอยู่แต่เจ้าของเปลี่ยนไปแล้วคุณจะไปทำสัญญาต่อกับใครปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เขามองว่ามันไปกระทบความเชื่อมั่นกับคนที่จะเข้ามาเช่ารหรือมาอยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเรื่องของการถือครองห้องชุด 49%และขยายเป็น75%เนี่ยมีการอธิบายว่าบางพื้นที่มันเกินลิมิตไปแล้วอย่างที่ภูเก็ตพัทยาชาวต่างชาติเนี่ยเขาเช่าเกิน49%ไปแล้วก็เลยอยากจะขยายขยับเพื่อให้โอกาสการเข้าถึงมากขึ้นห้องชุดราคาได้สูงขึ้นที่ดินก็มีราคาดีขึ้นตามไปด้วยมองในแง่ของนักลงทุนะนะครับก็อย่างที่คุณปวีนาเกริ่นเลยมันหลากหลายด้านและเกินทุกวันนี้เวลาไปซื้อคอนโดเซลก็จะบอกว่าที่นี่ไม่มีต่างชาตินะ ให้ความมั่นใจกับคนไทยพูดอย่างน้ผมยังไม่ได้ถามเลยตต่างชาติน้อยนะอะไรอย่างนั้นนะครับว่าที่นี่ไม่มีปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรแอร์บีอะไรสักอย่างแอร์บีเอ็นบีที่นี่ไม่มีนะมีสกรีนจะให้ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่แล้วกลายเป็นคนไทยกังวลเพราะว่าเวลาต่างชาติเข้ามาอยู่บางครั้งเขาไม่ได้ดําเนินการตามกฎเกณฑ์ที่คนไทยต้องมีกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆก็เป็นไอเดียกันไป คือถ้ามองกันในแง่มุมของนักธุรกิจอสังหารเนี่ยเขามองว่าเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากมาเหมือนกันนะ <ภา S 2> อย่างช่วงก่อนโควิดเนี่ยมีผู้เข้าถือครอง13,000หน่วยต่อปีอนะครับมูลค่า57,000ล้านบาทนะครับ <ภา S 2> พอช่วงโควิดยอดตกครับ13,000เหลืออยู่8,000คุณ <ภา S 2> ผู้ชมดูกราฟก็ได้มันดิ่งลงนะครับในช่วงเวลา1ปีเท่านั้นเอง 13, 0 0 0หน่วยเหลือ8 0 0 0หน่วยแล้วปี6 5 กลับมา11,500หน่วยปี2566มีต่างชาติมาถือครองอสังหา14,500หน่วยสูงกว่าช่วงก่อนโควิดแล้วมูลค่า73,000ล้านบาทนะครับเขาก็มองกันว่าเอ๊ะมันมีความต้องการเข้ามาถือครองมากขึ้นนะ การขยายโอกาสน่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกแล้วก็เพิ่มโอกาสด้านต่างๆได้มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการถือสัดส่วน49%เนี่ยบางจังหวัดอย่างที่บอกไปไม่เพียงพอและยกตัวอย่างจังหวัดภูเก็ตที่หลายคนโฟกัสไปที่นั่นเพราะชาวต่างชาติไปอยู่เยอะไปซื้อที่ดินไปซื้อคอนโดมิเนียมไปเช่าคอนโดมิเนียมเพื่อที่จะอยู่อาศัยตอนนี้พอมันเต็มโคตาเขาก็ใช้วิธีให้ถือกรรมสิทธิ์แบบเช่าระยะยาวหรือว่าลิสโ h เนี่ยนะคะก็จะเป็นระยะเวลา30ปีจากนั้นก็ ขยายไปอีก30ปีแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้มูลค่าเฉพาะลิสโเนี่นะคะมันเพิ่มขึ้นมากแล้วการที่คนไปอยู่ในพื้นที่มันก็ทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นทีนี้ไปพูดคุยกับผอ,อศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เขาอธิบายนะคะที่คนไทยกังวลว่าแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะกังวลว่า มันไปซื้อที่ดินที่คนไทยควรจะได้รับสิทธิ์บ้างดีหรือเปล่าถ้าจํากันได้กรณีของชาวต่างชาติที่จังหวัดภูเก็ตเนะะี่ยค่ะ ที่มีชาวต่างชาติไปทําร้ายคนไทยเพราะเขาเป็นเจ้าของที่แล้วไม่อยากให้คนเข้ามานั่งใน,น,งในที่ของเขาคนกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นซ้าทางพออศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เขาอธิบายนะคะว่าอยากให้เราเนี่ยแบ่งแบ่งแ,งแยกออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งคือการซื้อที่ดินซึ่งจริงๆการซื้อที่ดินหรือว่าบ้านในแนวราบเนี่ยคะ่ะจะมีเงื่อนไขเพียงแค่2แง่ก็คือการจดทะเบียนตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน49%หรือจดทะเบียนสมรสกับคนไทยก็ สามารถซื้อที่ดินได้แล้วอันนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยกังวลมากที่สุดเพราะถ้าต่างชาติซื้อที่ดินไปหมดคนไทยก็ไม่มีโอกาสแต่เรื่องของคอนโดมิเนียมเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากกว่านะคะเพราะคนไทยเนี่ยก็จะอยู่ในวงที่จํากัดแล้วสามารถเข้าไปอยู่คอนโดได้แล้วเขามองว่าถ้าต่างชาติไปซื้อคอนโดการเข้ามาซื้อที่ดินพื้นราบหรือที่ดินเนี่ยมันจะลดลง แล้วไปอยู่คอนโดมากิ่งขึ้นสิ่งที่เขามองเห็นนี่น่าสนใจครับพอศอูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เขามองเห็นว่าปัจจัยที่ทําให้ประชาชนกังวลเพราะรัฐบาลไทยไม่เคยมีนโยบายสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเลยพอต่างชาติเข้ามาเขาเลยรู้สึกว่าไม่มั่นใจครับคนไทยเองเนี่ยยังไม่มั่นใจเลยว่าตัวเองจะมีบ้านไหมนะฮะจะมีบ้านได้ไหมในชาตินี้เนี่ยนะครับและเราเห็นเนี่ยฝรั่ง คนจีนคนชาติต่างๆเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยกันตลอดเวลาที่เราเองเป็นคนไทยเราไม่มีโอกาสซื้อเลยคือความรู้สึกมันเราเข้าใจได้เลยนะครับว่าความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีแน่ๆนะครับแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็คงต้องมองนะครับว่านโยบายใดที่จะสร้างความมั่นใจหรือเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนว่าถ้าเป็นคนไทยต้องมีที่าศัยได้ ที่สําคัญคือว่าเวลาเปิดให้เขาเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินได้ควรจะจํากัดสิทธิ์เขาครับไม่ควรจะให้สิทธิ์เขาเต็มที่เหมือนกับคนไทยที่ซื้อที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับ แน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีคาถามว่าแบบนี้เนี่ยคนจีนจะเข้ามาซื้อคอนโดมิเนียมของเรามาเช่าคอนโดมิเนียมของเราแบบเรียกว่าครองเมืองหรือเปล่าต้องบอกว่าตอนนี้ตัวเลขมันค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วนะคะ,คะเดิมทีเนี่ยคนจีนคือมาซื้อมาเช่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของเราเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2คือรัสเซีย แล้วเมียนมาเคยอยู่อันดับ25ค่ะคุณผู้ชมอยู่อันดับ25เมื่อปี2564ปรากฏว่าณวันนี้เขาขึ้นมาอยู่อันดับ3ครับเพราะที่เมียนมามีปัญหาเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสถานการณ์การสู้รบคนเมียนมาเลยต้องการที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภยัยแล้วมีสาธารณนุนประโภคที่ดีมากขึ้นเขาเลยตัดสินใจมาซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเฉพาะไตรมาสแรกของปี2567ปีนี้ชาวเมียนมามาซื้อ อสังหาริมทรัพย์ในไทยแล้วนะคะมูลค่า2,200ล้านบาทปัจจัยหน่วยน้อยแต่ซื้อในราคาแพงและมูลค่าสูงเทียบเคียงจะใกล้เข้าถึงกลุ่มรัสเซียและกลุ่มจีนแล้วด้วยคุณผู้ชมมี2ประเด็นหลักๆที่คนกังวลกันก็คือสัดส่วนการถือครอง ทำให้คนไทยเข้าถึงยากขึ้นหรือเปล่าและ,ะ,ะข้อค้อรหาว่าเอื้อในทุนไอข้อข้อรหาหลัเนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็โดนมาต่อเนื่องเพราะว่าเดิมเจ้าตัวทําธุรกิจอสังหาเจ้าตัวก็พยายามชี้แจงมาตลอดเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราจะชวนพูดคุยกันต่อคือนโยบายนี้ใครได้ประโยชน์คนไทยจะได้ภาพรวมได้อาน,นิสง์ต่อเม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้าม,ามามากน้อยขนาดไหน